ข่าวดีแววมาว่าเดือนนี้นะคะเหมือนจะมีข่าวดีในเรื่องของสถานการณ์วัวส่งออกนะคะเราไปติดตามกันในคลิปวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมอบีมจะมาพาทุกคนนะคะเข้าสู่ไปในช่วงอัปเดตสถานการณ์โคเนื้อกันค่ะโดยที่ว่าเริ่มแรกนะคะเราไปที่กันในสถานการณ์โคเนื้อในต่างประเทศที่เราจะส่งออกเวลๆมาว่าเหมือนจะมีข่าวดีนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆฝ่ายขายนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกับทุกๆท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นเดือนที่น่าติดตามเป็นระยะนะคะว่าข่าวดีเนี่ยคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็นะคะทุกท่านสี่หนุ่มสี่มุมวันนี้นะคะจะไปอัปเดตว่าในแต่ละภาคที่ทุกคนอยู่เนี่ยสถานการณ์โคเนื้อเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปกันเลยการโคเนื้อในเขตภาคกลางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีตอนนี้ถือว่ายังคืดๆอยู่และสถานการณ์ตอนนี้ราคาที่ได้ในปัจจุบันตอนนี้คือที่500โลขึ้นราคาจะอยู่ที่82-85บาทต่อกิโลครับส่วนที่600โลขึ้นไปก็จะอยู่ต่ำกว่า90ก็คือประมาณ87-89ทำให้สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างจะฝืดและรอสถานการณ์ของโคที่จะส่งไปเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยสถานการณ์ต่อไปนี้ก็คืออาจจะต้องมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะว่าทางรัฐบาลไทยกับเวียดนามเริ่มติดต่อและจับมือกันเรื่องข้อตกลงเรื่องโรคระบาดครับทีนี้คาดว่าน่าจะอีกไม่นานจะทำให้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยเราครับส่งไปเวียดนามได้และทำให้ราคาขึ้นมาได้อีกส่วนสถานการณ์โคนมตอนนี้คือเนื่องจากมีการในนิวอร์ดครับปรับราคาขึ้นมา2บาทแต่ยังต้องรอครม.จากรัฐบาลซึ่งตอนนี้คาดว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งก่อนแล้วถึงจะมีการประกาศราคาโคนมที่ปรับขึ้นมาอีกสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับก็สำหรับวัวเนื้อนะครับในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับราคาโคนะครับก็ยังทรงๆอยู่ครับค่อนข้างไปทิศทางที่ต่ำลงครับอย่างเช่นในโซนเพชรบุรีนะครับก็ราคาวัวอยู่ที่ประมาณ88บาทต่ำจนไม่ถึง85บาทนะครับขยับขึ้นมาอย่างเช่นโซนราชบุรีสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยครับก็จะมีราคาเห็น80อาจจะมี90บ้างในบางพื้นที่นะครับโดยประมาณส่วนของสถานการณ์วัวนมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนนะครับฟาร์มก็ผลผลิตลดลงนะครับยังไงก็หมั่นดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้จัดการของวัวให้มีการกินที่ได้มากขึ้นนะครับอาจจะไปให้ตอนเย็นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางลองปรับใช้ดูนะครับส่วนของสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยังค่อนข้างนิ่งอยู่ในส่วนนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์จากทางภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับสวัสดีครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับในกลุ่มของโคเนื้อนะครับโคเนื้อก็ยังทรงๆอยู่นะครับการขายออกก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีการขยับไปทางจีนได้นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้จริงก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับราคาโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ85-90บาทนะครับราคาก็ยังทรงตัวอยู่นะครับสำหรับในกลุ่มของโคนมนะครับโคนมช่วงนี้ก็ทรงตัวเหมือนกันนะครับพวกโรคระบาดอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบๆไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกอาหารหยาบบ้างนะครับที่อาจจะไม่พอนะครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือก็ประมาณนี้ครับภาคอีสานราคาโคเนื้อที่น้ำหนัก550-600กิโลราคาจะอยู่ช่วง84บาทถึง92บาทต่อกิโลโดยสถานการณ์อาหารหยาบในช่วงนี้ราคายังทรงอยู่เนื่องด้วยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวฟางยังมีเข้ามาในท้องตลาดมากขึ้นเรื่อย
แต่ก็ให้เฝ้าระวังเพราะด้วยช่วงหน้าแล้งการหาวัตถุดิบอาหารหยาบนั้นจะหาค่อนข้างยากส่วนเรื่องโรคในช่วงนี้ให้เฝ้าระวังเรื่องโรคฮิสโตควรดูแลรางน้ำของโคให้ดีด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุณหมอขอไว้แชร์ค่ะหากท่านใดนะคะเตรียมจะขุนโคนะคะ SP นำเสนอแพ็กเกจ2ตัวด้วยกันค่ะเตรียมโครงสร้างวัวด้วยโคแม็กมิลนะคะวัวตัวดีโครงสร้างดีนะคะมาตั้งแต่ต้นและปรับซากสุดท้ายนะคะด้วย CZ Beef เนื้อลีนไขมันน้อยไขมันต่ำนะคะคุณวัวไปต่างประเทศอย่าลืมใช้ SP ค่ะอัปเดตสถานการณ์โคเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะท่านใดนะคะมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยกับเรานะคะสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook SP Luminance หรือ LINE Official นะคะ @SP Luminance ตัวเล็กหมดเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งสำหรับช่อง VPG Channel เพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่ช่อง VPG